17เมษายนที่จะถึงนี้นะคะก็ครบรอบวันเกิดอายุ21ปีของนักแสดงวัยรุ่นเซนสุภพงษ์แต่บังเอิญนะคะวันเกิดเจ้าตัวเนี่ยไม่ว่างพอดีเลยตั้งใจว่าจะรวมแฟนคลับนับพันชีวิตทำบุญสร้างกำแพงวัดที่จังหวัดระยองในวันที่21เมษายนแทนค่ะวันเกิดปีนี้วันที่21เมษายนครับจะพาแฟนๆครับทุกคนไปทำบุญกันครับที่ระยองครับผมเราจะทำหาวัดที่ต้องการเขาต้องการจริงๆซึ่งเราไปสร้างมาวัดที่วันนี้ครับเหมือนกับว่าต้องการที่จะสร้างเป็นประตูวัดแล้วก็เป็นกำแพงวัดแต่ว่าตอนนี้เงินเราที่รับบริจาคมาเนี่ยถึงสร้างกำแพงวัดแล้วยังรับบริจาคเรื่อยๆครับแล้วก็เอาของส่วนตัวเองด้วยนี่แหละรวมๆกันใช่ครับผมจะชอบทำบุญในวันเกิดตลอดอยู่แล้ววันเกิดเราในวันเกิดเราทำอะไรคะอ๋อเป็นช่วงที่กลับบ้านพอดีครับกลับบ้านเกิดก็เลยคิดว่าจริงๆผมมีงานช่วงบ่ายต่อในวันเกิดก็เลยตั้งใจไว้ว่าจะทำบุญช่วงเช้าไปหาพระอาจารย์นี่แหละครับเป็นพระอาจารย์ทำบุญถวายสังฆทานอะไรอย่างที่วัดตลาดครับมีแบบจำกัดไหมว่าแบบกี่คนอ๋อไม่จำกัดครับเพราะว่าเหมือนกับอยากให้ทุกคนได้ทำจริงๆผมใช้วิธีการตอนนี้พยายามเหมือนกับว่าอยากให้ทุกคนไปได้มากที่สุดเราพยายามเหมือนกับเช่าเครื่องเสียงเช่าเต็นท์ไปเพื่อรับรองได้มากที่สุดตอนนี้ยอดก็ที่คำถามก็หลักพันแล้วครับส่วนใหญ่เราพยายามแบบอยากให้ลงทะเบียนเพื่อจะรู้ได้ว่าต้องเตรียมเต็นท์เท่าไหร่ต้องเตรียมเครื่องเสียงอาหารอะไรยังไงไม่รู้ว่าหลายๆคนใช้อะไรแต่ว่าเราก็อยากจะแบบว่าเป็นของขวัญเรามากกว่า